ท่านเลขาคะรู้สึกประเด็นอุ้มพระที่เพชรบูรณ์เนี่ยการมาเป็นประเด็นโจมตีทางการเมืองตรงนี้ในฐานะที่ท่านจัดงานเนี่ยจะพูดยังไงฝากถึงฝ่ายค้านคะครับก็จริงๆแล้วงานอุ้มพระดับน้ำเนี่ยเป็นงานที่เป็นประเพณีนาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นประเพณีอันดีงามสืบทอดกันมานะตั้งหลายร้อยปีแล้วนะครับนะก็ปฏิบัติกันอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับซึ่งเป็นงานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยนะครับเขาก็ให้ความศรัทธาแล้วก็มากราบไหว้องค์พระใหญ่พระพุทธมหาธรรมราชาเนี่ยนะครับเมื่อมาเยือนก็มากราบไหว้มาเคารพเพราะนั้นถึงปีที่ตรงตามศาสตร์ไทยนะครับก็จะต้องจัดงานแบบนี้เนี่ยทุกปีนะครับเห็นนะคือการที่เขามาว่าแบบว่าเราคนเพชรบูรณ์ไปรับโดยทานอะไรอย่างนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับทางพรรคฝ่ายค้านไม่น่านะครับมาพูดกล่าวหาพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งลูกโยนเนี่ยนะครับเมื่อเสร็จพิธีการอุ้มพระดำน้ำที่เทวดาเนี่ยที่ลงไปอุ้มพระดำน้ำเนี่ยเมื่อเสร็จทั้ง6ทิศแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีลูกโยนซึ่งเป็นสิริมงคลเนี่ยโยนขึ้นมาให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมฝั่งเนี่ยชมในพิธีต่างๆนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าลูกโยนโยนเพื่อให้เป็นสิริมงคลให้กับผู้รับไปเนี่ยนะครับไปกราบไหว้บูชาไปรับประทานไปอะไรต่างๆของก็มีหลายสิ่งนะครับแล้วเมื่อรับมาแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นการตอบแทนคนที่อยู่บนฝั่งก็โยนลูกโยนนั้นแหละนะครับกลับไปให้กับคนที่อยู่ใกล้ๆฝั่งคนที่อยู่ในเรือเหล่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยการที่หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะครับมากล่าวหาดูถูกพี่น้องชาวเพชรบูรณ์ว่านะครับมีการโปรยทานการรับทานเนี่ยทั้งที่ไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นเรื่องของลูกโยนที่เป็นสิริมงคลเขาทำกันมาเป็นร้อยๆปีแล้วเนี่ยนะครับไม่น่าเลยนะครับที่คนระดับเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับมากล่าวว่าเป็นการโปรยทานเป็นการรับทานอย่างนั้นเนี่ยนะทั้งที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้เนี่ยนะครับคนเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยไม่น่าที่จะนะครับมีความคิดที่ไม่สูงส่งเป็นความคิดที่ไม่ดีเลยดูถูกพี่น้องชาวเพชรบูรณ์ผมไม่เห็นด้วยนะครับขอบคุณครับ